สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ G4 Sport on Tour นะฮะหลังจากที่คลิปก่อนหน้านี้ผมก็ได้แวะระหว่างทางนะฮะเพื่อดูแม่เงินเปิ้นอันจำเบ็ดนะครับเนาะเสียดายที่บ่ได้ถ่ายช็อตที่เปิ้นอันจำป่าได้นะฮะเพราะว่าวิถีชีวิตของเจ้าบ้านสมัยตะเมินนะยังผมเป็นละอ่อนนี่ผมก็ชอบจำเบ็ดนะเป็นเบ็ดคอมเบ็ดอันเบ็ดตกป่าเมียงเมียงบ้านเฮานี่แหละครับก็เลยแวะเก็บบรรยากาศเห็นสักน้อยแล้วก็สอบถามข้อมูลเล็กน้อยเดี๋ยวโอกาสหน้าถ้าได้ปะหมูปะจุ้มเพิ่นไปนั่งจอมเบ็ดกันท่านท่านถ้าท่านแหมเนี่ยเดี๋ยวเขาจะเก็บบรรยากาศกันจอมเบ็ดสมัยบะเกามาคือพอกันนะฮะและตอนนี้ครับผมได้มาอยู่ที่หนองเลงซ้ายครับตรงหน้าป้ายของโครงการปรับปรุงอาคารบังคับน้ำหนองเลงซ้ายนะฮะซึ่งเป็นโครงการของกรมชลประทานแล้วก็อันกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพิ่นก็ได้มาพัฒนาหนองเลงซ้ายโดยได้รับงบมาจำนวนเยอะอยู่ครับเพียงแต่ว่าผมไม่ได้เจาะรายละเอียดเรื่องของข้อมูลต่อใดนะวันนี้ผมอยากจะมาติดตามนะฮะว่าหลังจากโครงการนี้ได้เข้ามาพัฒนาแล้วเนี่ยเขาก็ติดตามเพื่อกำลังใจการทำงานของกรมชลมาโดยตลอดนะฮะแล้วก็ดูความคืบหน้าของการขุดลอกมาเป็นระยะระยะและตอนนี้ครับช่วงโค้งสุดท้ายครับเดือนหน้านี่เดือนกันยายนี่ก็จะเป็นเดือนสุดท้ายของปีงบประมาณของปี65นะครับเนาะแล้วก็อันเขามีเวลาแห่งประมาณ1เดือนในการติดตามผลงานของกรมชลเปิ่นนะวันนี้เขามาดูกันครับว่าความคืบหน้าของโครงการไปถึงไหนแล้วแล้วก็เปิ่นมีอุปสรรคปัญหาจะได้พ่องนะฮะแล้วก็มีวิธีการแก้ไขปัญหาจะได้พ่องเขามาดูกันครับผมตอนนี้ครับจุดที่ผมยืนนี่ผมอยู่ตรงหัวโก้งเลยนะครับซึ่งโครงการตั้งแต่เฟส1นี่เรื่องของการทำอาคารบังคับน้ำหรือว่าเป็นฝายน้ำล้นก็จะอยู่ในเฟสที่1ระยะที่1ก็ทำเสร็จไปหมดแล้วนะฮะซึ่งตอนนี้ก็ดำเนินมาถึงเฟสที่3นะฮะนี่ครับอันนี้จะเป็นสภาพปัจจุบันที่อันการขุดลอกดำเนินการอยู่นะฮะส่วนเฟสที่4ผมยังไม่ได้อัปเดตเป็นทางการเดี๋ยวหลังจากผมเก็บรอบหนองเลงซ้ายในฝั่งของเขตห้ามล่าแล้วนะฮะแล้วก็ถ้ามีเวลาเหลือผมอาจจะไปเก็บเฟสที่4ตรงนี้ด้วยว่าอัปเดตว่าเปิ้นเนี่ยกันไปถึงไหนแล้วนะฮะส่วนของขั้วหนองเลงซ้ายตั้งแต่ตัดนี้ไปถึงปะป๊านะก็จะเป็นพื้นที่ของระยะเฟสที่4เฟสที่4นี่เปิ้นจะมีการขุดลอกลื้อใต้น้ําดินใต้น้ําขึ้นมานะฮะเป็นตะกอนใต้น้ําขึ้นมาแล้วก็เอามาปรับภูมิทัศน์ด้านข้างขอบข้างนะเพื่อรองรับการท่องเที่ยวตัวนะฮะไปถึงไหนแล้วนั่นเดี๋ยวเขาคอยมาติดตามกันซึ่งบริเวณด้านหลังป้ายนี่ก็จะเป็นพื้นที่นะฮะที่เขาสามารถเอาต้นใหม่อย่างมาปลูกในอนาคตข้างหน้าได้นะโครงการในการขุดลอกเขาจะเป็นการพัฒนาไปก่อนนะฮะส่วนการฟื้นฟูนี่เขาจะมีโครงการตามหลังมาเหมือนกันหลังจากที่ผมได้มีส่วนร่วมในเรื่องของการเข้าฝึกอบรมอำเภอน้ำล่องกับทางอำเภอแม่ใจนะฮะแล้วก็มีการเข้าร่วมประชุมวางแผนในการพัฒนาของเขตท่ามราสัตว์ป่าหนองเลงซ้ายทั้งสองภาคส่วนนี้ผมก็พอจะทราบข้อมูลเรื่องของอันเป้าหมายแล้วก็แผนการพัฒนาแนวทางของทั้งสองหน่วยงานอยู่นะฮะก็พยายามจะเอามาวิเคราะห์ดูว่าต่อไปในอนาคตตั้งหน้าเขาจะสามารถฟื้นฟูหนองเลงซ้ายของเขาได้จะได้พ่องนะฮะพื้นที่ฟังนี่นะฮะถ้าเขาดูจากถนนนี่เป็นเส้นแบ่งนะฮะถ้าบานับสำนักงานเขตท่ามราแล้วนะฟังเฟิร์กนี่ก็จะเป็นพื้นที่การปกครองของเทศบาลอำเภอแม่ใจครับเทศบาลตำบลแม่ใจครับส่วนฟังด้านซ้ายมือรอบขอบถนนรอบหนองนี่ก็จะอยู่ในฟังการดูแลของเขตท่ามราสัตว์ป่าหนองเลงซ้ายนะฮะรวมถึงสำนักงานเขตด้วยนะฮะก็ภารกิจของทั้งสองหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นเขตท่ามราสัตว์ป่าหนองเลงซ้ายกับอันเทศบาลตำบลแม่ใจก็จะต้องมาฟื้นฟูหลังจากที่มีการขุดลอกเสร็จนะฮะว่าจะมาเนี่ยจะได้มันดีครับว่าจะมีการปรับปรุงเนี่ยจะได้คือมันเกิดทิวทัศน์ที่สวยงามนะฮะภูมิทัศน์ที่สวยงามเพื่ออนาคตถ้ามีการสนับสนุนเรื่องการท่องเที่ยวขึ้นมาเนี่ยเขาจะได้ไม่ต้องไปฟื้นฟูปรับปรุงอะไรอย่างมากมาย
นักต่อใดนะฮะซึ่งตอนนี้จุดนี้นะครับในการขุดลอกก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะสำหรับอันการขุดน้ำลึกแล้วก็ระยะที่3เฟสที่3เนี่ยมีการขุดน้ำตื้นเสร็จแล้วเพียงแต่ว่าคันน้ำตีกั้นไว้นะฮะตอนนี้ยังบ่ได้ทลายลงมาเตี่ยเพราะว่าอันระดับน้ำมันสูงขึ้นมาเหี่ยก่อนนะฮะก่อนที่จะถึงกันยาสิ้นเดือนกันยานี่ผมคิดว่าตรงนี้น่าจะมีการเคลียร์ปรับภูมิทัศน์เรียบร้อยนะฮะและช่วงนี้งานของกรมชลก็จะมุ่งเน้นไปเรื่องของการทำถนนนะฮะซึ่งถนนที่จะทำดีอยู่ในระยะของเฟส3นี่ก็คือถนนตีผมยืนอยู่นี่นะหลากเงาผ่านไปถึงแหมฟังหนึ่งเลยนะครับแล้วก็จะมีถนนรอบเกาะถนนรอบเกาะกองดินนะฮะรอบเกาะกองดินอันนี้จะเป็นจุดแรกที่ผมได้ลงมาบันทึกไว้ก่อนนะฮะและเดี๋ยวจุดต่อไปผมจะเข้าไปตีอันถนนรอบเกาะกองดินก็เดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าตอนนี้กรมชลเปิดหน้าการกันไปถึงไหนแล้วแล้วก็ผมขออนุญาตบันทึกเป็นคลิปๆเป็นจุดๆไปนะฮะก็จะพยายามเก็บให้ได้นักที่สุดครับสำหรับวันนี้กึ่งวันนี้นะช่วงเที่ยงถึงบ่ายก็จะพยายามเก็บข้อมูลให้ได้นักที่สุดครับผมเจอกันคลิปหน้าครับ